กลับมาบ้านได้กินแค่ขนมปังนี้นี่นะไปฉันก็ต้องออกไปทำงานเหมือนกันนะนี่แกกล้าเถียงฉันเหรอเอาบีมพาเพื่อนมาแล้วเหรอมานั่งก่อนพี่เติร์ดนี่แฟนบีมค่ะชื่อเล็กพี่เล็กนี่พี่เติร์ดพี่ชายที่ดูแลบีมมาจนโตสวัสดีครับพี่เติร์ดผมซื้อของมาฝากครับขอบใจมากนะที่หลังมาตัวเปล่าก็ได้ไม่ต้องซื้อของมาฝากหรอกตามสบายเลยนะเดี๋ยวพี่ไปเอาผลไม้มาให้ไม่ต้องเกรงใจครับเห็นไหมบีมบอกแล้วว่าพี่ชายบีมใจดีพี่ไม่ต้องเกรงนะบีมเดี๋ยวพี่ขอตัวไปรับสายแม่ก่อนนะได้ค่ะรีบมานะแม่จะโทรมาเลยนักหนาเนี่ยแม่ไม่สบายแม่ก็ไปหาหมอสิโทรมาบอกผมแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรแค่นี้ก่อนนะผมยุ่งอยู่พี่เติร์ดเดี๋ยวผมช่วยครับบีมตามพี่มาหน่อยพี่มีเรื่องจะคุยด้วยมีอะไรหรือเปล่าคะพี่เติร์ดคุยกันตรงนี้ก็ได้นะก็บอกให้ตามพี่มาไงได้ค่ะพี่เล็กเดี๋ยวทานส้มรอก่อนนะเดี๋ยวบีมมาอะไรหรือเปล่าคะพี่เติร์ดพี่คิดว่าเล็กกับบีมไม่เหมาะสมกันเพราะอะไรคะเพราะเขาไม่ได้รักบีมพี่เติร์ดพี่เจอพี่เล็กแค่ครั้งเดียวพี่รู้ได้ยังไงว่าเขาไม่ได้รักบีมแม้แต่แม่แท้ๆของเขายังไม่รักเขาจะรักบีมได้ไงพี่ไม่อยากให้บีมเสียใจทีหลังนะบีมไม่สนยังไงบีมก็จะคบแล้วก็แต่งงานกับพี่เล็กบีมบีมไปพี่เล็กกลับถ้าวันนี้แกกล้าเดินออกจากบ้านนี้แม้แต่ก้าวเดียวแกก็ไม่ต้องกลับมาเหยียบบ้านหลังนี้อีกไม่กลับก็ไม่กลับไปพี่เล็กกลับมาแล้วเหรอคะกับข้าวทำเสร็จหรือยังยังเลยค่ะพอดีวันนี้บีมทำโอทีเพิ่งเลิกงานกลับมาเหมือนกันเดี๋ยวพี่กินขนมปังรองท้องก่อนนะเดี๋ยวบีมไปทำอาหารให้ฉันทำงานเหนื่อยมาทั้งวันกลับมาบ้านได้กินแค่ขนมปังนี้นี่นะไปฉันก็ต้องออกไปทำงานเหมือนกันนะนี่แกกล้าเถียงฉันเหรอแกคิดจะสู้ฉันเหรอ
ตามที่ฉันสั่งไม่ใช่ไหมสวัสดีครับพี่เติร์ดเชิญเข้ามาก่อนครับอะไรเนี่ยพี่เติร์ดขึ้นมาเลยนะเมื่อก่อนฉันไม่เห็นด้วยที่พวกแกสองคนจะคบกันและต่อจากนี้ฉันจะไม่ยอมให้น้องสาวฉันมาอยู่กับแกอีกพ่อแม่เราจากเราไปตั้งแต่เด็กฉันเป็นพี่ชายฉันปกป้องดูแลน้องสาวฉันอย่างดีแต่แกเป็นใครถึงมากล้าทำร้ายน้องสาวฉันคนอย่างแกไม่น่าเกิดมาเป็นคนเลยสัตว์เดรัจฉานยังรู้จักผิดชอบชั่วดีมากกว่าแกอีกไม่เป็นไรนะบีมไปแล้วกลับบ้านกันเถอะหลักฐานจากกล้องวงจรปิดตอนที่แกทำร้ายร่างกายน้องสาวฉันไปเจอกันที่ศาล